หนุ่มตอบกลับคนด่ามายูแก่แดดไล่ไปถามแม่ตอนเด็กให้ใส่กระโปรงหรออำแจมด้วยทำเอาคุณพ่อหนุ่มกรรชัยอารมณ์ปี๊ดไม่น้อยเมื่อไปเจอคอมเมนต์ที่มีคนเข้ามาด่าน้องมายูลูกสาววัย4ขวบว่าแก่แดดหลังจากที่ภรรยาเมปฏิดาโพสต์คลิปวิดีโอลูกสาวที่ใบหน้าแต่งแต้มสีสันด้วยลิปสติกแต่กลับมีคราบน้ำตาเพราะโดนแม่ดุโดยแม่เมย์เขียนข้อความว่ากลัวเพื่อนไม่รู้ว่าทาลิปสติกเป็นดราม่าจึงเกิดขึ้นกับแม่ลูกคู่นี้ลูกไม่ยอมลบแม่ก็ดุโถโถร้องไห้หนักเลยเหตุเกิดตั้งแต่รูปที่แล้วเพิ่งเจอว่าถ่ายคลิปไว้ค่ะคงอยากสวยเหมือนเพื่อนเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าเพิ่งเยอะรอโตก่อนนะวัยเรียนรู้ให้ลองเพื่อรู้โดยมีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอ็นดูในความน่ารักได้เดียงสาของน้องมายูเด็กซนคือเด็กฉลาดแต่ที่ทำให้คุณพ่อที่รักและห่วงลูกสาวมากๆยังหนุ่มกันชัยทนไม่ไหวกับคอมเมนต์แรงว่าลูกสาวแก่แดดโดยโพสต์ข้อความฝากถึงคนที่มาว่ามายูว่าบังเอิญไปเห็นในเว็บกระปุกก็เข้าใจในสิทธิ์การวิพากษ์วิจารณ์นะครับเพียงแค่อยากจะบอกคุณจุดๆๆว่าเด็ก4ขวบอะเนาะคุณเขาคงมีจินตนาการอะไรของเขามากมายในความคิดหรือถ้าคุณไม่เข้าใจในมุมเด็กจริงๆคุณลองไปถามแม่คุณดูว่าตอนเด็กๆคุณชอบแต่งตัวแบบไหนชอบใส่กางเกงหรือกระโปรงกะโหลกกะลาด้านซุปตาสาวอ้ําพัชราภาที่รักและเอ็นดูหลานมาอยู่มากๆก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกับคนด่าหลานเช่นกันว่าเพ้อไปถามแม่แล้วแม่บอกลูกใส่กระโปรงตอนเด็กค่ะลูกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด TRN อ่านข่าวขอบคุณค่ะ